สวัสดีครับผมแมวนูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับใครที่มีเครื่อง PlayStation 4แล้วก็เป็นสมาชิก PlayStation Plus แล้วก็กำลังหาเกมเล่นในช่วงปีใหม่แต่ว่ายังไม่อยากเสียเงินเพราะดูสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่ค่อยสู้จะดีนักนะครับผมมีข่าวเกมเล่นฟรีมาฝากครับผม Good Guy Blizzard นะครับได้เปิดให้เราทำการเล่นเกม Overwatch ฟรีบน PlayStation 4นะครับตั้งแต่วันที่21ธันวาคมไปจนถึงวันที่4มกราคมโดยถ้าใครอยากเล่นนะครับก็เข้าไปที่ PlayStation Store แล้วก็ไปโหลด Overwatch Free Trial มาได้เลยเห็นชื่อว่าเป็น Free Trial แบบนี้อย่าคิดว่าเป็นเวอร์ชันทดลองใช้นี่คือเกมเต็มเลยนะครับให้เราเข้าถึงฮีโร่ทุกตัวแผนที่ทุกแผนที่แล้วก็เกมโหมดทุกเกมและถ้าเราชอบนะครับเราก็ทำการซื้อได้ในราคาลด 67% 699บาทเพื่อจะทำการเล่นต่อหลังวันที่4มกราคมโดยการเซลล์นี้นะครับจะมีจนถึงวันที่8มกราคม2021ถ้าเราเล่นเกมตัวเต็มต่อนะความคืบหน้าทั้งหมดเนี่ยก็จะไปกับเราด้วยพวกคอสเมติกแต่งหน้าแต่งตัวที่เราได้จากการเปิดลูทบ็อกซ์ไม่ต้องทำการเริ่มเล่นใหม่นะครับก็เล่นต่อไปได้เลยแล้วก็บริษัทก็ออกประกาศมาแล้วนะครับว่าปีหน้า2021เนี่ยก็จะออก Overwatch ภาค2มาด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขาเคยพูดทำนองว่าเขามีออปชันถ้าใครมีภาคแรกอยู่แล้วก็จะสามารถเล่นกับภาค2ไปได้ด้วยบางส่วนหรือว่าถ้าอยากจะเล่นภาค2นะครับก็ไม่ต้องซื้อเกมใหม่ทั้งหมดแต่ว่ามีออปชันให้อัปเกรดได้อันนี้จำได้เราๆจากความทรงจำไม่ชัวร์นะแต่คิดว่าน่าจะประมาณนี้ใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับโหลดลองเล่นก่อนไม่เสียหายนะแล้วถ้าชอบค่อยคิดว่าจะซื้อหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีเวลาลองถึงตั้ง2สัปดาห์เลยโดย Overwatch นะครับเป็นเกมแนวฮีโร่ชูตเตอร์ก็เป็นเกม FPS นะครับที่จะมีคลาสที่หลากหลายนำมาซึ่งความสามารถของตัวละครที่ไม่เหมือนกันแล้วความสนุกนะครับก็อยู่ตรงที่ว่าใน1ทีมจะต้องมีคลาสที่แตกต่างกันของตัวละครเพราะนั้นถ้าเกิดใครมาสาย Call of Duty ที่เน้นลุยแบบคนเดียวเกมนี้ก็จะเป็นอีกแนวนึงนะครับที่ความสนุกอยู่ที่เราต้องร่วมแรงร่วมใจกับทีมในการต่อสู้กับทีมฝั่งตรงข้ามป้องกันไม่ให้พวกเขาดันเข้ามาได้ใครที่มีเพื่อนเล่น PlayStation 4ด้วยกันอยู่แล้วน่าลองมากๆเลยครับรับรองคุณจะรู้สึกถึงความร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ความเป็นทีมขึ้นมาอีกเยอะเลยผมยังไม่เคยเล่นเกมนี้บนเวอร์ชั่น PlayStation 4นะครับแต่ว่าผมเล่นบน Nintendo Switch เป็นเกม Hero Shooter FPS ที่ถ้าเล่นแล้วก็ติดงอมแงมครับเล่นไปได้เพลินๆแล้วก็แน่นอนฟรีขนาดนี้นะครับไปโหลดกันเถอะก็เป็นวิดีโอเร็วๆนะครับรีบมาอัปเดตให้ผู้ชมได้ทราบกันจะได้ไปโหลดนะครับแล้วก็ได้เริ่มเล่นวันนี้เลยขอมาอัปเดตสถานการณ์ PlayStation 5ที่สั่งไปนิดนึงนะลูแมวก็ยังรออยู่นะครับเขาบอกว่าไม่วันพุธก็วันพฤหัสวันนี้วันพุธแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพรุ่งนี้ก็คงจะได้แต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดนะก็คงอาจจะเลื่อนไปอีกวัน2วันโถแต่เอานะยังไงในสัปดาห์นี้ก็คงจะได้แหละครับก็ใครรอลุงแมวแกะกล่องนะครับแล้วก็ทำอินเดปรีวิวก็รอกันสักนิดลุงแมวก็ร้อนใจอย่างเป็นที่สุดอยากได้ของเล่นใหม่เหมือนกันถ้าสนับสนุนลุงแมวนะครับสามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะเพียงแค่20บาทเท่านั้นครับถ้าจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกถ้าคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการซื้อของอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมจะไม่เสียอะไรเลยนะครับได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมแต่ว่าลุงแมวเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยไปเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปครับถ้าติดตามเมนูแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปในเพจเมนูยูทูบเบอร์ได้ที่นั่นก็จะมีผมแล้วก็เนโกะคุมะอัปเดตคอนเทนต์ประจำนะครับผมสามารถไปกดติดตามกันได้ครับผมแมวนูนวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆสวัสดีครับ